สอนวาดอูรุตจากเรื่องวันพีช by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดส่วนหน้าก่อนค่ะขีดโครงหน้าลงมาเลยนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะขีดกากบาทตรงนี้ขีดเส้นตาเส้นจมูกแล้วก็วาดปากใหญ่ๆประมาณนี้นะคะขีดส่วนโค้งและด้านล่างจะเป็นป้านค่ะจากนั้นนะคะวาดคิ้วขึ้นไปประมาณนี้ดวงตาไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็คิ้วอีกข้างหนึ่งก็โก่งขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดวงตาจากนั้นนะคะวาดจมูกค่ะปีกจมูกนะคะเดี๋ยวขอลบตาด้านนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอขยับตาเข้ามาตรงกลางนิดนึงค่ะจะได้ดูสมส่วนมากขึ้นโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่ชั้นตามีตีนกาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตัวริ้วรอยใต้ตาค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นฟันนะคะประมาณนี้แล้วก็ขอบปากค่ะจากนั้นวาดแนวเส้นผมลงมานะคะผมหัวก็จะมาตัดมาแบบนี้ค่ะอีกข้างก็จะโค้งมาแบบนี้จากนั้นนะคะก็ขยายใบหน้านิดนึงนะให้อ้วนกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะว่าจะวาดในส่วนที่เป็นเคราข้างล่างค่ะเคราจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะหนาประมาณนี้เลยค่ะขีดเส้นโค้งขึ้นไปบนผมด้านบนนะคะที่ไถสกินเฮดค่ะแล้วก็ใบหูจากนั้นก็มีต่างหูทั้งสองข้างค่ะขีดลำคอลงไปทั้งสองข้างนะคะจะค่อนข้างใหญ่ๆหน่อยค่ะจากนั้นก็กระดูกไหปลาร้าแล้วก็กล้ามเนื้อที่คอค่ะจากนั้นก็วาดผ้าที่คลุมตัวค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆผ้าพันคอนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าคลุมผืนใหญ่เลยจะผูกปมตรงนี้นะคะแล้วก็มัดเป็นโบเป็นริบบิ้นลงไปค่ะอีกด้านก็เช่นกันนะคะวาดคลุมๆลงมาเลยค่ะจากนั้นวาดช่วงไหล่ลงไปค่ะเป็นผ้าจากผืนคลุมมาประมาณนี้นะคะนะคะจะดึงเยื้องๆมาทางฝั่งนี้ค่ะต่อด้วยแนวเส้นรูปประคำนะคะขออนุญาตล่างแนวเส้นก่อนนะคะแล้วก็เติมรูปประคำค่ะกลมๆ ลงไปแล้วก็วาดแขนเสื้อไปด้านนี้นะคะด้านนั้นจะขาดๆหน่อยนึงค่ะแล้วก็เป็นกล้ามแขนนะคะจะมีรอยสักที่แอบโผล่แพลมๆออกมานิดนึงนะคะเป็นรอยสักลักษณะคล้ายๆเปลวเพลิงค่ะเรามาตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือดินสอไม้สีดำหรือปากกาลูกลื่นสีดำแล้วแต่ความสะดวก
ลากเส้นตัดเส้นตามเส้นที่เราร่างได้เลยค่ะมารู้จักกับอูรุตในวันพีชกันนะคะอูรุตมีฉายาว่าพระนอกรีดค่ะตำแหน่งเป็นกัปตันกลุ่มพระปีศาจนะคะมีอาวุธคือกำปั้นเหล็กและการขยายกล้ามเนื้อค่ะเป็นอันดับที่11ของซูเปอร์โนวาเป็นลูกี้ยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดค่ะมีความโดดเด่นอยู่ที่รูปร่างที่ดูใหญ่โตทั้งกล้ามเนื้อและความสูงตัดผมเกรียนในแบบพระสงฆ์ไว้คราวที่ยาวไปถึงคอและมีลักษณะพิเศษที่ได้มาจากเผ่าพันธุ์ชาวท้องฟ้าก็คือจะมีปีกสีขาวอยู่ที่หลังนะคะแต่งกายในแบบพิเศษคล้ายพระด้วยการสวมอภรรย์ยาวถึงพื้นสวมเสื้อยาวปกปิดรอยสักที่มีลักษณะคล้ายเปลวเพลิงที่บอกไปอะค่ะนิสัยของเขาแม้ว่าจะถูกเรียกว่าพระแต่ว่าอูรุตกลับไม่รักสงบชอบการต่อสู้และทะเลาะวิวาทชอบยิ้มเสมอแม้ขณะต่อสู้ค่ะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของอูรุตมากกว่านี้นั้นแนะนำว่าให้ไปดูอนิเมะและอ่านมังงะเพิ่มเติมได้เลยนะคะลดทำความสะอาดเส้นร่างค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะถมดำเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็เติมปีกให้เขาทั้งสองข้างค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีคนดูแลต่อเอาไปเถอะไม่มีรายละเอียดนั้นเลยไปที่ปากด้วยนะเขาก็เลยแบบมันถึงเวลานะเขาสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรผมขอโทษนะผมอยากรู้จริงว่าทำไมถึงให้ผมไม่ตั้งผมขอโทษที่ผมไม่ตั้งใจก็เลยเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอูรุตของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะ